วัสดีค่ะชื่อรุ่งตะวันชัยหานะคะชื่อเล่นว่ามันแก้วค่ะตอนแรกคิดว่ามันแบบเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเออมันเล่นก็ง่ายๆอะไรเงี้ยพอเราอยู่ที่บ้านกับอยู่ตรงที่เราไปยืนตรงนั้นอ่ะมันต่างกันมากเลยค่ะแบบตื่นเต้นคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเสียวค่ะเสียวมากคือตอนแรกอ่ะดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอไปยืนแล้วก็ตกลงมาเนี่ยรู้สึกวิวได้รู้สึกวิวเลยอ่ะค่ะยากมากๆค่ะที่แบบว่าแต่ว่าคนอื่นอาจจะง่ายค่ะแต่เกาแบบว่าอาจจะแบบตอบคำถามนี้ไม่ได้ค่ะเป็นคำราชาศัพท์ที่ถามว่าสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเออต้องไปทำการบ้านนะความรอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะมาแน่นอนค่ะต้องมาแก้แค้นค่ะเพราะว่าบางคำถามนี่แบบเราควรจะตอบได้ถ้าเราไปหาความรู้ให้มากกว่านี้ค่ะ